อบยังไงกับฟิลเลอร์ที่ทำมาจากที่อื่นยิ้มแล้วมันเป็นก้อนอยากให้ระวังนะครับเราไม่รู้หรอกว่าคุณหมอเนี่ยฉีดชั้นไหนตัวฟิลเลอร์ใช้อะไรให้นะคะถ้าอยู่ในหน้าปกติเนี่ยก็แทบจะไม่เห็นนะคะเห็นนิดนึงแต่เวลาที่ยิ้มเนี่ยมันมีการขยับกล้ามเนื้อมันก็จะเห็นเป็นรังขึ้นมาได้ซึ่งมันจะมีส่วนหนึ่งที่ตื้นนิดนึงซึ่งเราก็สามารถที่จะแตะยางสลายพวกเราให้มันยุบลงแล้วก็จะเป็นปกติ